สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความในใจที่เขาแอบซ่อนเอาไว้ความในใจที่เขาแอบซ่อนเอาไว้เขาเชื่อว่าคุณกับเขาอ่ะเกิดมาคู่กันเขาเชื่อว่าคุณกับเขามีชะตาต้องกันการที่ได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณกับเขาได้เจอกันมันถูกลิขิตเอาไว้แล้วมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วแล้วเขาก็เชื่อว่าวันหนึ่งโลกจะหมุนจะเหวี่ยงคุณกับเขาอ่ะให้ได้อยู่คู่กันให้ได้ลงเอยกันเขาเชื่อว่ายังไงซะคุณก็คือคู่ของเขาและเขากับคุณมีโอกาสที่จะได้มีคอมมิตเมนต์ได้ลงเอยได้ลงตัวได้จริงจังกันค่อนข้างสูงเป็นความคิดของเขานะเขาค่อนข้างเชื่อแบบนั้นนะคะเขาเชื่อแบบนั้นเขาไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยคิดมากกับความสัมพันธ์นี้นะคือด้วยความที่ตัวเขาอ่ะจริงๆแล้วเขาเชื่อลึกๆของเขาอ่ะเขาเชื่อว่าคุณกับเขายังไงก็ต้องได้คู่กันต่อให้จะมีเหตุให้ต้องแยกกันจะต้องห่างกันแต่สุดท้ายเขาเชื่อว่าวันหนึ่งก็ต้องได้วนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกจนได้แล้วเขาก็มั่นใจในการคิดของเขาอ่ะมั่นใจในความคิดมั่นใจในการตัดสินใจเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เครียดต่อให้ตอนเนี้ยถ้าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือเลิกลากันหรือห่างกันไปอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวยังไงมันจะต้องมีเหตุให้คุณกับเขาได้กลับมาอยู่ดีเขาก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อ่ะค่ะค่อนข้างชิลๆเขาเชื่ออย่างนั้นแบบปักใจมากๆเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเชื่ออย่างนั้นบางคนเขาอาจจะแบบไปดูหมอมาไปดูหมอดูหรืออาจจะมีคนทักเขาหรือมีคนบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะบางคนเป็นสายมูเอ๊ะคุณหรือเขากันแน่เนี่ยฮะแล้วคนนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะมีอีโก้มีความมั่นใจมีความพราวในตัวเองอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็บางคนออกแนวแบบหลงตัวเองด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าคุณรักเขาแล้วคุณก็คงตัดใจจากเขาไม่ได้หรอกหรือว่าแบบยังไงคุณก็ต้องกลับมาหาเขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรคือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณเขาก็รักคุณแต่ไม่ต้องรีบก็ได้เออไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ divine timing ยังไม่ใช่แบบเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็รอไปก่อนก็ได้ค่อนข้างสงบนะดูเขาค่อนข้างสงบมากๆเลยนะจริงๆแล้วในใจอ่ะเขาอ่ะรักคุณมากนะเออเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่บอกคุณอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเขาเก็บเอาไว้แต่เขาเชื่อว่าวันนึงอ่ะคุณจะรับรู้ได้คุณจะรู้เองจากการกระทำจากการเวลาที่มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะพอมันผ่านไปพอเวลามันผ่านไปนานๆเข้าพอคุณมองย้อนกลับมาถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณจะเข้าใจเองคุณจะเข้าใจในความรักของเขาตอนนี้เขาอาจจะต้องแบบเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนอย่างที่บอกค่ะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณกับเขายังไม่ใช่เวลาที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักหรือว่ายังทำอะไรตอนนี้ไม่ได้ตัวเขาเองก็อาจจะต้องมีหน้าที่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องทำในตอนเนี้ยที่สำคัญมากๆแต่ใจเขาลึกๆเขาก็รักคุณนะหรือก่อนหน้าเนี้ยที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณก็คือเขาเองตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักคุณไม่ใช่ว่าไม่แคร์ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเขาพยายามนะพยายามปรับพยายามที่จะบาลานซ์
ให้ทุกอย่างมันลงตัวแต่บางครั้งเนี่ยบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเขาบางทีเวลางานเข้าเวลาปัญหามันลุมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้อะนอกจากค่อยๆแก้ไขไปทีละเปราะเขาก็อาจจะไม่มีเวลาไปสนใจคุณหรือไม่มีเวลาให้คุณแบบเต็มที่เท่าที่ควรหรือแม้แต่ตอนนี้ก็ตามทีถ้าคุณกับเขายังห่างกันอยู่ยังไม่ได้คุยกันไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณหรือไม่แคร์คุณแล้วแต่เขาเชื่อว่าวันหนึ่งนะคะคุณกับเขาจะต้องได้กลับมาหากันแน่นอนคุณกับเขาจะต้องได้คู่กันได้ลงตัวได้เป็นคู่รักที่สมหวังสมใจหมายแล้วเขาตัดสินใจไปแล้วเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นไปแล้วเขาก็เลยวางใจค่อนข้างวางใจแล้วเขาเชื่อใจคุณเชื่อในโชคชะตาเชื่อในพรหมลิขิตด้วยแล้วเขาก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมากังวลกวายไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาร้อนรนในเรื่องของความรักเพราะมันมีเรื่องอื่นที่เขาต้องกังวลกวายมากกว่านั่นก็คือปัญหาอื่นๆที่กำลังรุมเราเขาอยู่นะคะไหนขอดูไพ่ข้อความแล้วกันนะคะขอดูการ์ดข้อความในใจของเขาที่แอบซ่อนเอาไว้ตอนนี้ If I follow you I could lose everything เนี่ยตอนนี้มันเป็นเวลาที่เขาจะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนถ้าเขาแบบมัวแต่ไปสนใจคุณหรือไปตามคุณตอนนี้เขาอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกอย่างมันอาจจะพังทลายไปหมดเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะปัญหามันรุมเร้าภาระมันรัดตัวภาระเยอะนะคะต้องโฟกัสที่ตรงนั้นก่อนตอนนี้ยังทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ไลท์แสงสว่างเขามองเห็นทางออกนะเขามองเห็นแสงสว่างเขายังเชื่อว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังมีทางมันยังมีแสงสว่างก็นั่นแหละเขาเชื่ออย่างนั้นอะวันหนึ่งเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานะคะLet me hold you ขอฉันกอดเธอได้ไหมเห็นไหม I think so yes คุณคิดยังไงกับเขาคุณรักเขายังไงเขาก็คิดอย่างนั้นนะคะหรือบางทีถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยตอนนี้ถ้าพยายามมากไปมันก็เหนื่อยเปล่าๆมันเป็นการดันทุรังไปเปล่าๆเขาก็คิดอย่างนั้นแหละเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ทำอะไรไงโอ้ I imagine you naked เขาจินตนาการว่าคุณเปลือยก็แอบมีซุกซนบ้างนะคะความคิด You are so beautiful why do you need me คุณเป็นคนที่สวยเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่ดูดีนะคะทำไมถึงต้องการเขาหรอYou already know คุณรู้อยู่แล้วรู้อะไรเอ่ย Now is not the time นี่ไงอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลา Now is not the time ตอนนี้ไม่ใช่เวลาระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เวลาที่จะโฟกัสเรื่องของความรักหรือทำอะไรในความสัมพันธ์นี้มันต้องรอไปก่อนนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ